ับสนุนโดย iMobile TV 901 The First TV Junior Phone ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนรายใหญ่และรายแรกของไทยเครื่องปรับอากาศ Mitsubishi Electric Mr. Slim DS Plasma ให้คุณมากกว่าความเย็นสวัสดีครับสวัสดีค่ะชีพจรโลกอาทิตย์นี้ต่อจากอาทิตย์ที่แล้วเรื่องสิงคโปร์อาทิตย์ที่แล้วเราวิเคราะห์ให้ฟังว่ากองทุนเทมาเซกก็ดี GIC ก็ดีหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับทั้ง2กองทุนใหญ่เนี่ยไปลงทุนทั่วโลกอย่างไรบ้างแต่อาทิตย์นี้ตามที่รับปากกันไว้นะครับว่าเราจะมาระบุลงไปเลยครับว่าสิงคโปร์เข้ามาในประเทศไทยมีอิทธิพลทางด้านไหนบ้างเชื่อไหมครับเกือบทุกธนาคารพาณิชย์ไทยเนี่ยกองทุนของสิงคโปร์เข้ามาถือหุ้นแล้วมากบ้างน้อยบ้างแต่ที่มากชัดเจนคือ2ธนาคาร UOB และ DBS ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ DBS นั้นลงท้ายก็มากลายเป็นธนาคารทหารไทยที่เรียกว่า TMB Bank ส่วน UOB สิงคโปร์นั้นเข้ามาเต็มตัวเป็นธนาคารสิงคโปร์ 97% ทีเดียวนอกเหนือจากธุรกิจการเงินแล้วเนี่ยก็ยังมีภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ทางด้านของกองทุนหรือว่าทุนจากสิงคโปร์นะคะเข้ามาลงทุนในเมืองไทยอาจจะส่วนหนึ่งหรือไม่ก็ทั้งหมดนะคะก็อย่างเช่นที่ถนนสาทรเนี่ยตอนนี้ก็ได้ชื่อเล่นไปแล้วว่าเป็นถนนสิงคโปร์หรือว่าสิงคโปร์โรดนะคะเราวันนี้เข้ามาดูครับว่าสิงคโปร์นั้นเอาเงินเอาทุนเข้ามาในไทยในจุดไหนบ้างที่น่าสนใจคือว่าตั้งแต่วิกฤตต้มยำกุ้ง8ปีก่อนเนี่ยสิงคโปร์ก็เข้ามาละย่องเข้ามาก่อนแล้วก็กว้านซื้อตอนนั้นก็หุ้นถูกใช่ไหมครับวันนี้เนี่ยกองทุนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นเทมาแซกหรือ GIC เนี่ยจะอ้างได้ว่าฉันมาอุ้มไทยนะตอนนั้นฉันมาช่วยตอนที่เธอลำบากที่สุดสิงคโปร์เนี่ยไม่สามารถจะกล่าวอ้างได้เลยว่าการเอาทุนเข้ามานั้นเนี่ยเป็นการเข้ามาช่วยเหลือประเทศไทยเพราะเราก็อาจจะมองได้อีกแง่หนึ่งว่าสิงคโปร์ก็ฉวยโอกาสจากการที่เราเนี่ยกำลังเจ็บป่วยนะฮะระบบเศรษฐกิจเราเจ็บป่วยร่างกายเราเจ็บป่วยเนี่ยก็เข้ามาซื้อชีวิตของประเทศไทยไปเป็นของเขาแต่แน่นอนครับคนไทยจำนวนไม่น้อยก็บอกว่าสิงคโปร์นั่นฉลาดเข้ามาตอนที่หุ้นถูกที่สุดแล้วก็ได้กำไร2ต่อนะครับการลงทุนในตลาดหุ้นและบริษัทนอกตลาดหุ้นที่สิงคโปร์เข้ามาเนี่ยกำไรในตัวเงินปันผลที่เรียกว่าดิวิเดนด์กับกำไรส่วนต่างของราคาตอนซื้อถูกกับขายแพงที่เรียกว่าแคปิตอลเกนฉะนั้นแน่นอนครับเกาะเล็กๆอย่างสิงคโปร์ประชากร4ล้าน4แสนคนไปวัดเนื้อที่แล้วเนี่ยประมาณ692ตารางกิโลเมตรพอๆกับภูเก็ตของเราเลยแหละพื้นที่เนี่ยมีอยู่เท่านั้นแต่ว่ามีความสามารถที่เข้ามาตอนนี้เข้ามาถือหุ้นอยู่ในตลาดหุ้นไทยเฉพาะ GIC เนี่ยเฉพาะ GIC ที่เข้ามานั้นเขาเข้าไปกว้านซื้อหุ้นในไทยตอนนี้มีมูลค่าถึง1แสนล้านบาทก็แปลว่านั่นขาหนึ่งแล้วนะครับไม่นับเทมาเซกที่ตอนหลังนี้เข้ามาในรูปแบบที่ใหญ่แล้วก็เปิดเผยกว่าเดิมแต่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นสิงคโปร์ไม่ใช่เพียงแค่เข้ามาถือหุ้นตรงด้วยกองทุนดัง2กองนี้เท่านั้นแต่ใช้บริษัทนอมินีบริษัทที่ใช้เป็นตัวแทนได้ฉะนั้นถ้าเห็นชื่อแล้วก็รู้เลยนะครับว่าเป็นตัวแทนของรัฐบาลสิงคโปร์เป็นตัวแทนของเทมาเซกและเป็นตัวแทนของ GIC ด้วยและในการเข้ามาแบบนี้นะคะก็เลยมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ค่ะว่าสิงคโปร์พยายามที่จะล่าอาณานิคมทางด้านเงินทุนหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าไปถามคนสิงคโปร์เองเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วของโลกโลกาภิวัตน์นะคะเงินทุนก็ย่อมไหลไปไหลมาข้ามพรมแดนได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าถามคนในประเทศไทยอาจจะไม่ได้คิดแบบนั้นก็ได้ขณะนี้เนี่ยนะครับสถาบันการเงินที่สำคัญของประเทศเนี่ยนะครับตกไปอยู่ในมือนะครับหรือว่ามีหุ้นของสิงคโปร์เนี่ยเข้ามาถืออยู่เนี่ยเกือบจะทั้งหมดนะครับแต่จริงๆต้องเป็นธรรมกับสิงคโปร์เขาด้วยครับเพราะว่าเขาเก่งกาจเขาสามารถถึงแม้ประชากรเขาแค่4ล้านคนแต่เขาวางยุทธศาสตร์ไว้คือจุดที่ตั้งของสิงคโปร์นั้นเนี่ยเป็นทางผ่านของเรือน้ำมันจำนวนไม่น้อยว่ากันว่าเป็นอันดับ2รองจากแค่แหลมกูดโฮปเท่านั้นเองก็เพราะความจำกัดเรื่องประชากรนี่แหละครับจึงทำให้ต้องมองไปทำมาหากินต่างประเทศฉะนั้นร้อยละ45ของรายได้ของการลงทุนนั้นไปอยู่ต่างประเทศฉะนั้นพอได้ยินชื่อไม่ว่าจะเป็น DBS Group หรือว่า UOB
หรือว่าถ้าเป็นอสังหาริมทรัพย์ถ้าได้ยินคำว่า Capital Land แล้วก็รู้เลยครับว่าเป็นของสิงคโปร์ Capital Land นี้ก็เข้ามาใหญ่ในหลายๆบริษัทที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ถามว่าการที่สิงคโปร์เขาเข้ามานั้นเนี่ยคนไทยจะโวยวายได้ไหมจะเรียกว่านี่คือจักรวรรดินิยมทางเศรษฐกิจได้ไหมมองได้ในแง่ที่เราเสียเปรียบแต่ว่าในกรณีที่สิงคโปร์มองก็คือว่าเขาเข้ามานั้นเอาเงินเป็นเรื่องเป็นราวเป็นก้อนเป็นกำเข้ามาขณะที่ไทยต้องการเงินในการฉีดเข้าไปในวงการต่างๆโดยเฉพาะสิงคโปร์มองชัดเจนครับว่าในแง่ของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเขามีโอกาสที่จะสร้างรายได้มหาศาลถ้าเขาเข้ามาในจังหวะที่ถูกต้องเข้ามาจับไม้จับมือกับบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในไทยที่มีหลักมีฐานในบางบริษัทเขาพร้อมจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยก่อนแต่เขาก็ค่อยๆสร้างสมหุ้นขึ้นมาจนกระทั่งว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยเขาจะสามารถเป็นผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่า 40-50% ขณะเดียวกันในแง่ของบริการนี่คือหัวข้อหลักโรงแรมหลายแห่งครับสิงคโปร์ก็เข้าไปตอนแรกก็จะเข้าไปในลักษณะไปช่วยบริหารก่อนต่อมาก็จะถือหุ้นด้วยฉะนั้นก็จะมีรูปแบบของการแทรกซึมเข้ามาแต่ก็ยังยืนยันนะครับว่าไทยจะไปโทษสิงคโปร์อย่างเดียวไม่ได้มันมาจากการที่ว่าเขาเข้ามาอย่างเปิดเผยถูกต้องตามกติกาหรือไม่ผมไปสำรวจตรวจสอบมาครับว่าจำนวนหุ้นของกองทุนสิงคโปร์ที่เข้ามาซื้อในตลาดหุ้นไทยเนี่ย 4-5 ปีที่ผ่านมาไปตรวจดูว่าเพิ่มขึ้นมากน้อยแค่ไหนเมื่อ4ปีก่อนหุ้นจำนวนหุ้นที่สิงคโปร์เข้ามาซื้อในตลาดหุ้นไทยนั้นมี 2,277 ล้านหุ้นวันนี้ล่าสุดไปตรวจสอบเนี่ย 9,328 ล้านหุ้นเท่ากับเพิ่มมา 339% ในช่วงสั้นๆ 4-5 ปีนี้แปลว่าอิทธิพลความคึกคักของทุนสิงคโปร์ในไทยนั้นมีมากมายกว่าที่เราคิดเอาง่ายๆครับบริษัทดังๆในเมืองไทยที่มีหุ้นสิงคโปร์เข้ามาถือเนี่ยแน่นอน Advanced Information Service หรือ Advanced Info Service ARS ที่เป็นข่าวคราวเมื่อเร็วๆนี้และแอนฮาวส์ปูนซีเมนต์ไทยปตท.ไทยออยล์เจริญโภคภัณฑ์อาหารชินคอปนี่คือชื่อดังๆที่สิงคโปร์เข้ามามีบทบาทถือหุ้นแล้วก็ในหลายบริษัทนี้ก็มีคนสิงคโปร์มาอยู่ในกรรมการบริหารที่เรียกว่า Board of Directors แล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ครับเราจะไปสำรวจตรวจสอบเงินทุนสิงคโปร์ที่เข้ามาในทุกด้านแล้วการแข่งขันตอนท้ายจะวิเคราะห์ด้วยครับคุณวินารัตน์ว่าไทยเราจะแข่งกับสิงคโปร์ได้ไหมที่จะเป็นศูนย์กลางที่เรียกว่าฮับเช่นศูนย์การบิน 2. ศูนย์การเงิน 3. ศูนย์พลังงานที่บอกว่าเนี่ยทำไมต้องปล่อยให้สิงคโปร์เป็นคนขายตั้งราคาน้ำมันทุกวันทำไมเราต้องไปอ้างอิงเขาใช่แล้วก็ยังมีศูนย์ล่าสุดนี่ต้องแข่งกันเรื่องโรงพยาบาลบริการทางการแพทย์4ด้านนี้ตอนท้ายจะมาสรุปว่าเราสู้สิงคโปร์ได้หรือไม่อีกสักครู่ครับ